วัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะกับรายการเรื่องนี้ต้องถามหมอกับดิฉันวรุณีสิทธิรังสรรค์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเมื่อพูดถึงนมเปรี้ยวเราทราบกันดีค่ะว่ามีจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแต่ทราบหรือไม่คะว่ายังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในเรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อีกด้วยหาคำตอบได้ค่ะกับทันตแพทย์หญิงดุลยพรตราชูธรรมอาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของนมเปรี้ยวนะคะกับไข้หวัดใหญ่นะคะจริงๆจากงานวิจัยที่ทำนะคะเราพบว่านมเปรี้ยวเนี่ยจะมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ องค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศออกมาเลยว่าการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าอัตราการตอบสนองต่อวัคซีนหลายๆคนฉีดวัคซีนไปแล้วบางทีภูมิไม่ขึ้นนะคะซึ่งงานวิจัยของทางสถาบันโภชนาการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะคะของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราพบว่าการรับประทานนมเปรี้ยวเนี่ยก่อนรับวัคซีน2สัปดาห์และก็หลังรับวัคซีนอีก4สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะจะสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนได้พูดง่ายๆก็คือช่วยให้วัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นโปรไบโอติกนะคะมันก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะส่งผลหลายๆอย่างนะคะซึ่งผลอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะพูดง่ายๆก็คือมันคือจุลินทรีย์อย่างนึงนะคะเราเหมือนเราได้รับเชื้อไปอ่อนๆนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันออกมาในกระบวนการทดลองนะคะก็จะมีอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครสุขภาพดีนะคะจำนวน60คนนะคะอายุระหว่าง18ถึง45ปีจากนั้นเนี่ยนะคะเราเชิญอาสาสมัครมาแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเขาจะได้รับนมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติกก็คือมีตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี้นะคะกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะได้รับนมที่คล้ายๆนมเปรี้ยวนะคะมีรสชาติเหมือนนมเปรี้ยวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีจุลินทรีย์อยู่นะคะโดยที่อาสาสมัครทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะไม่รู้ว่านมที่ตัวเองได้รับเนี่ยเป็นนมอะไรนะคะหน้าตาจะเหมือนกันสาเหตุที่ไม่เปิดเผยเนี่ยก็เพื่อให้ไม่เกิดการลำเอียงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากได้รับนมเปรี้ยวไปแล้วนะคะ2อาทิตย์ก็จะมีการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่1ครั้งนะคะโดยที่วัคซีนตัวนี้จะเป็นวัคซีนสำหรับต่อต้านเชื้อ3ตัวนะคะก็คือเชื้อไวรัสชนิด A นะคะกลุ่ม H1N1 เชื้อไวรัสชนิด A กลุ่ม H3N2 นะคะแล้วก็เชื้อไวรัส B นะคะไข้หวัดใหญ่ B ซึ่ง3ตัวนี้เป็นวัคซีนที่ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำนะคะให้คนไทยฉีดตลอดกระบวนการเราก็จะมีการเช็คภูมิคุ้มกันนะคะในร่างกายตั้งแต่ก่อนรับนมเปรี้ยวนะคะหลังรับนมเปรี้ยว2อาทิตย์ก่อนฉีดวัคซีนนะคะหลังฉีดวัคซีน4อาทิตย์นะคะแล้วก็หลังจากหยุดรับนมเปรี้ยวได้2อาทิตย์นะคะซึ่งผลการวิจัยเนี่ยก็ออกมาว่าหลังจากรับนมเปรี้ยว2อาทิตย์เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันสักเท่าไหร่นะคะซึ่งก็แปลว่าถ้ารับแต่นมเปรี้ยวอย่างเดียวเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะแต่ว่าหลังจากที่รับวัคซีนแล้วนะคะขณะที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็มีการรับนมเปรี้ยวร่วมด้วยอีก4สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเช็คภูมิปรากฏว่าภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มที่ได้รับนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนไม่มีภูมินะคะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะอัตราการเกิดตรงเนี้ยมันสูงกว่ากลุ่มที่รับนมเปรี้ยวที่ไม่มีจุลินทรีย์นะคะกลุ่มของไวรัส A นะคะมีความชัดเจนก็คือไวรัส A ชนิด H3N2 นะคะอัตราการตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยปกติอยู่ที่ประมาณ 60-70% นะคะแต่ว่าในกลุ่มของที่รับนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยอัตราการตอบสนองกลายเป็น 100% เลยในขณะที่ไวรัส H1N1 นะคะแต่จากเดิมเนี่ยอัตราการตอบสนองนะคะอยู่ที่ 40-50% นะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70-80% นะคะส่วนไวรัสกลุ่ม B นะคะเราพบว่า
กลุ่มที่แม้แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรไบโอติกเนี่ยอัตราการตอบสนองเขาสูงอยู่แล้วนะคะก็คือมากกว่า 80% ดังนั้นก็เลยไม่เห็นความแตกต่างทีนี้หลังจากหยุดรับนมเปรี้ยวได้2อาทิตย์นะคะเราเช็คภูมิอีกทีนึงก็ปรากฏว่าตัวภูมิคุ้มกันก็ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าจะหยุดรับนมเปรี้ยวไปแล้ว2อาทิตย์ก็ตามในกรณีของผู้ป่วยหนักนะคะที่แบบโอ้นอนโรงพยาบาลนะคะอยู่ ICU หรืออยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะคะอันนี้เขาก็ไม่แนะนำนะคะเนื่องจากตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตนะเวลาเข้าสู่ร่างกายบางทีถ้าเราร่างกายอ่อนแอมันอาจจะมีโอกาสติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้ป่วยหนักเนี่ยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็ไม่แนะนำหรือในส่วนของผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคที่มีผลกับภูมิคุ้มกันนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานที่ยังคุมน้ำตาลไม่ได้ดีนะคะหรือว่าเป็นโรคเอสในระยะที่มีอาการนะคะหรือว่าทารกนะคะทารกแรกเกิดนะคะหรือว่าช่วง3ขวบปีแรกนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายยังค่อนข้างอ่อนแออยู่นะคะทราบกันแล้วนะคะว่านมเปรี้ยวมีประโยชน์อะไรบ้างติดตามเรื่องราวดีๆได้ค่ะกับรายการเรื่องนี้ต้องถามหมอผ่านเพจ Facebook ข่าวสดและมติชนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ